ุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนจากปลาสกัด 100% สนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวสสชลบุรีพรรคประชาธิปัตย์คือชื่อว่าประมวลเอ็มเปียนี่ก็ฝีไม้ลายมือเรียกว่าเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รุนแรงมากของพรรคประชาธิปัตย์นะคนหนึ่งนะระดับเทียบเท่ากับวัชระเพชรทองนะฮะโดยพูดถึงว่ามีกระแสข่าวคืออยู่ดีๆก็ออกมาพูดถึงเรื่องของพรรคของพรรคเพื่อไทยเขาบอกมีกระแสข่าวว่ามีอดีตสสบางคนค่ะที่บอกว่ามีความคิดจะหนุนพลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกอีกแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องความคิดส่วนตัวของแต่ละคนแต่สำหรับประมวลเอ็มเปียยืนยันว่า 100% ของเขาเขาต้องหนุนหัวหน้าพรรคเขาคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยก็ต้องมาตามแนวทางนี้เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคเป็นแม่ทัพนำรบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำในการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศว่าไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามายืนยันว่าพรรคกับสมาชิกพรรคยังยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนและต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบตามแนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตยอันนี้ก็ผู้สนับสนุนพรรคและผู้สนับสนุนหัวหน้าพรรคไปรอบหนึ่งอันนี้เรื่องประชาธิปัตย์อันนี้เรื่องประชาธิปัตย์นะคะก้อนนี้เป็นเรื่องประชาธิปัตย์ซึ่งก็ต้องทำหน้าที่เขาเรียกว่าเกลิ่นผมรองออกแขกก่อนหลังจากออกแขกแล้วงานนี้ออกอาวุธกรณีที่มีอดีตส.ส.เพื่อไทยบางคนออกมาพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนเผด็จการก็บอกแล้วเขาก็เลยตอบกลับค่ะบอกว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่ามันก็มีคนพรรคเพื่อไทยหลายคนรอแยกตัวออกมาเป็นก๊กแล้วก๊กนี้รอเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นใหม่แล้วทั้งหมดจะหนุนพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกขอให้คนของพรรคเพื่อไทยกลับไปดูแลภายในพรรคตัวเองให้ดีก่อนไปขวาดบ้านตัวเองก่อนว่างั้นก่อนจะมาวุ่นวายกับพรรคอื่นและถ้าหากไม่พาดพิงถึงประชาธิปัตย์ตัวกล้าวกับผมเองคงไม่ต้องออกมาพูดถึงเรื่องพวกคุณเพราะมันเป็นเรื่องของมารยาทคือแฉกลับแฉมาแฉกลับแฉมาแฉกลับโต้มาโต้กลับมาแรงมาแรงกลับก็บอกว่ามีคืออันนี้ประเด็นคือสสก๊กหนึ่งจะแตกตัวออกจากเพื่อไทยไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือพรรคการเมืองใหม่อะไรสักพรรคนึงเนี่ยแล้วจะหนุนพลเอกประยุทธ์นะคะทีนี้ต้นเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองประมวลเอ็มเปียก็ตอกลิ่มลงไปบอกว่าความวุ่นวายทางการเมืองต้นเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองจนทหารมายึดอำนาจล้วนแล้วมาจากพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นประชาชนต้องออกมาขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เพราะยิ่งลักษณ์ลักหลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเหลิงอำนาจใช้อำนาจเกินขอบเขตเป็นเผด็จการรัฐสภาแก้ไขกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันทุจริตเชิงนโยบายที่ชัดเจนคือโกงโครงการรับจำนำข้าวคนพรรคเพื่อไทยติดคุกกันเห็นมีอีกหลายคนที่จะได้รับผลกรรมที่ทำไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้โปรดติดตามตอนต่อไปแซบไม่แซบล่ะแซบนะจ๊ะเธอจ๊ะเรียกว่าคือไปยืนตะโกนอะตะโกนหน้าพรรคเพื่อไทยเลยเฮ้ยรู้เปล่ารู้หรือเปล่ามันจะมีคนออกมาซึ่งตอนที่มีการรัฐประหารตอนนั้นที่คมช.คมช.ก็จะมีคนของพรรคไทยรักไทยเนี่ยแตกออกมาแล้วก็ไปเป็นพรรคอะไรนะมาตุภูมิมาตุภูมิก่อนดิมาตุภูมิใช่ไหมตอนนั้นคมช.ก็แตกมานั่นก็เป็นแนวความคิดเป็นโมเดลนึงว่าถ้าเราถอนเสาเรือนของเขาทักษิณก็ต้องไม่มีที่จะอาศัยไม่มีมือไม่มีไม้ไม่มีบริวารทั้งหลายเหล่านี้อัฐบริขารมีแต่บริวารทั้งหลายเหล่านี้มีไม่มากพอก็เกิดมาตรการถอนเสาเรือนออกมาก็เต็มเลยแล้วก็มาอยู่พักนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะฮะแล้วปัจจุบันนี้พลเอกสนธิบุญยรักษ์กลิ่นก็เฝ้าพักอยู่อย่างเงียบๆเงยๆเงาๆยังอยู่กับพักกันยังอยู่ออกหนังสือมาก็ขายได้ไม่เท่าไหร่ในงานสัปดาห์คือประวัติแกก็เป็นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าเสียของก็มาจากยุคนั้นนะทำให้คนเนี่ยเสียใจแล้วอีกคำหนึ่งนะฉี่ไม่สุดใช่ฉี่ไม่เสด็จน้ำอาจจะเป็นนิ่วหรืออะไรก็เราอันนี้เราก็ต้องไปตรวจโรคกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันทำให้คนไทยเนี่ย
เข็ดขามากพอมาถึงกปปส.พอถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกว่าเอาละต้องให้เสด็จน้ำนะพี่ตู่ลุงตู่ต้องไปให้สุดซอยนะลุงตู่ต้องพาประเทศชาติเนี่ยออกจากหล่มของปัญหาไปให้ได้แล้วก็พาเราเนี่ยไปสู่กระบวนการปฏิรูปให้ได้นั่นแหละเป็นที่มาถึงได้มีการพูดถึงว่าเอาละจะมีคนกลุ่มใหม่ๆตั้งพรรคขึ้นมาแล้วคนกลุ่มใหม่ๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาเอ๊ะเวลาเราตั้งพรรคแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปหารือกับใครไปหารือคุณสุเทพแล้วกันเออแกก็คงให้คำหารืออะไรอย่างเงี้ยแกก็ให้คำหารือทีนี้แกก็จะเดินอีกทีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้แต่ว่าภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องการตั้งพรรคการเมืองแต่ไปพูดถึงเรื่องการตั้งพรรคของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งอันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ยินดีต้อนรับพรรคการเมืองใหม่ทุกๆพรรคเลยไม่ว่าพรรคนั้นจะมีจุดยืนทางการเมืองประชาธิปไตยหรือจุดยืนทางการเมืองเป็นอย่างไรก็ตามทีเพราะพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนให้ประชาชนได้ตัดสินใจในเวทีเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่การที่ธนาธรเนี่ยประกาศตัวว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่คุณภูมิธรรมบอกว่าต้องเคารพการแสดงออกของธนาธรส่วนข่าวที่บอกว่าธนาธรเป็นนอมินีพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วคุณภูมิธรรมก็ย้ำว่าไม่มีใครเป็นนอมินีของใครทั้งสิ้นต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนของตัวเองและในสนามการเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งมาถึงเราจะสู้กันเต็มที่ คือไม่ปราณีปราศัยไม่หันซ้ายหันขวาไม่มองหน้าใครไม่รู้จักใครเป็นใครกันละในสนามรบรบกันเต็มที่ไม่มีคำว่าพี่น้องผองเพื่อนในสนามรบรบกันเต็มที่ด้วยนโยบายและแนวคิดคุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีคนในรัฐบาลหรืออดีตรัฐมนตรีเนี่ยจะก่อตั้งพรรคและพรรคนี่มีชื่อว่าพรรคพลังประชาชนและจะเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคแล้วก็จะดันพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้านายกรัฐมนตรีต่อไปคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าดูว่าองค์ประกอบนี้มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นไปตามข่าวจริงๆอย่างครับคุณภูมิธรรมบอกว่าใส่ช้างออกจากล่มไม้เถิดพี่ยาคุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าข่าวมันออกมาเป็นจริงๆอย่างนี้ว่าคนในรัฐบาลนี้หรืออดีตรัฐมนตรีเนี่ยจะตั้งพรรคพลังประชารัฐแล้วหนุนบิ๊กตู่นั้นให้ออกมาจริงดังนี้เรายินดีต้อนรับคำว่ายินดีต้อนรับเนี่ยมันมีหลายนัยยะนะเธออันนี้เธอมาเธอมาแวะหาพี่บอกเฮ้ยมามาสันติสุขมาแล้วยินดีต้อนรับท่านผู้ชมจะแวะมาหาพวกเราที่นิวทีวีเราบอกมาเลยละค่ะยินดีต้อนรับอันนี้มันรู้สึกมันหวานนะยินดีต้อนรับนะคะโอภาปราศัยมาเมื่อไหร่มาได้เลยนะคะแวะมาหานะคะพี่ปองกับพี่สันติสุขอยู่ตรงนี้ยินดีต้อนรับค่ะหรือว่าใครเดินมาหาเราหรือว่าเราไปหาใครยินดีต้อนรับค่ะพี่ปองค่ะยินดีต้อนรับค่ะแต่คุณภูมิธรรมบอกว่ายินดีต้อนรับพรรคพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยฉันคือถ้าเราใช้กับศัตรูใช่ไหมบอกยินดีต้อนรับนั่นแสดงว่ามีปืนลอยอยู่ใช่ไหมไม่เขาปักลูกดอกไปแล้วด้วยแต่คุณวัฒนาเนี่ยกลัวว่าพรรคของคุณธนาธรจะมาแย่งลูกค้าไหมเหรอฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยนะคะไปให้สัมภาษณ์คราวนี้ไม่ใช่ทาง Facebook นะคะไปให้สัมภาษณ์ไทยวอยซ์กับจอมเพชรประดับอะค่ะซึ่งตอนนี้จอมเนี่ยลี้ภัยอยู่ในอเมริกาคุณวัฒนาเมืองสุขตอนนี้นี่ขยับพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ของจอมแล้วนะคะคือพื้นที่ของ Facebook เนี่ยอาจจะตั้งหัวข้อชื่อหัวข้อไม่ทันน่ะคุณจ้าคุณสมัยเธอคิดเหมือนฉันเลยคือพี่สมหมายตอนนี้ยังตั้งไม่ทันคือวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้คุณวัฒนาเมืองสุขบอกว่าการตั้งพรรคของธนาธรกับปิยบุตรเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองคุณวัฒนาสอนมวยค่ะสอนมวยของเด็ก2คนนี้ที่กระดูกยังอ่อนหัดนักเพราะคุณวัฒนาต้องถือได้ว่าเป็นกระดูกเบอร์ใหญ่หมัดใหญ่อะนะหมัดหนักอะนะคุณวัฒนาบอกว่าการเมืองเนี่ยเรื่องของเรื่องสำคัญอยู่ที่ใจหากจะเข้ามาอาสาตามสิ่งที่ตัวเองฝันอยากให้ประเทศกลับไปเป็นประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ดีคุณธนาธรฝันคงไม่ต่างกับคุณวัฒนาฝันไม่ต่างกับคนอื่นฝันที่อยากเห็นประชาธิปไตยแต่วิธีการมันสลับซับซ้อนกว่าครั้งอื่นๆเช่นการจะนำประชาธิปไตยกลับมามันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกเขาวางหลักเกณฑ์ไว้เพื่อนับหนึ่งใหม่คือต้องไปแก้รัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเพราะรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยนั้นเป็นรัฐธรรมนูญของคสช.ต้นไม้มีพิษลูกไม้มีพิษเอาเข้าทำนองนี้นะคะเขาบอกว่าเราต้องไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้ววางกติกาว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นต้องใช้เสียงส.ส.คุณวัฒนาอธิบายต่อว่าธนาธรเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดดีมีเป้าหมายประชาธิปไตยทำเพื่อประชาชนแต่บริบทการเมืองวันนี้จำเป็นต้องอาศัยเสียงข้างมากเช่นการเสนอกฎหมายมันต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาถึงจะแก้ไขได้คุณธนาบอกว่ายินดีแหละที่จะมีกลุ่มการเมืองใหม่ๆเข้ามาแต่คะแนนเสียงที่คุณจะได้มาคุณควรจะไปแย่งคะแนนจากฝั่งตรงข้ามคือฝั่งที่นิยมเผด็จการไม่เช่นนั้นคะแนนฝ่ายประชาธิปไตยคือฝ่ายของพวกเราเนี่ยมันจะถูกแย่งออกไปมันไม่มากขึ้น
หวงว่ากันเถอะคุณวัฒนาบอกว่าธนาธรเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการตลาดก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่มาแย่งลูกค้าเดียวกันนึกออกไหมแต่การตลาดบอกมาแย่งลูกค้าเดียวกันไม่ได้เองต้องไปหาเซกเมนต์ของเองใหม่เองต้องไปนู่นไปแย่งนู่นไปแย่งประชาธิปัตย์คนนู่นไปแย่งพรรคพลังประชารัฐนู่นลูกค้าพลเอกประยุทธ์นู่นไปแย่งไปแย่งกปปส.นู่นไปไม่ใช่มาแย่งพวกเดียวกันอันนี้มันออกมาแย่งพวกเดียวกันไอ้ห่วงกันเลยเพราะจะทำให้คะแนนเนี่ยไม่มากขึ้นแต่มันจะถูกตัดทอนไปพอถูกตัดทอนไปคะแนนมันลดลงพอเข้าสู่สภาประจะไปแก้ไขกฎหมายอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันก็เลยไม่เต็มใบไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณวัฒนาก็พออธิบายเสร็จแล้วเนี่ยก็ป้องกันตัวเองยกการ์ดขึ้นเลยไม่ได้หมายความเพื่อไทยกลัวนะไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยจะกลัวการแข่งขันแต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเขาได้กับประชาธิปไตยคนนี้กับฝ่ายด้วยใช่แล้วเขามาลุมมาต้มอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมาแย่งเค้กก้อนเดียวกันชิ้นเดียวกันเนี่ยเค้กเหรอมันแย่งคะแนนกันเองเขาเรียกว่าแย่งคะแนนกันเองเนี่ยจะทำให้น้ำในถาดไม่มากขึ้นอ๋อเรียกเป็นน้ำนะน้ำในถาดไม่มากขึ้นนะคะคุณพัฒนาย้ำว่าต้องแย่งคะแนนจากฝ่ายนิยมเผด็จการเท่านั้นคือต้องแย่งคะแนนจากฝ่ายนิยมเผด็จการก็คือพวกต้องแย่งจากพวกพรรคกปปส.แย่งจากพรรคพลังประชารัฐอันนี้ฉันอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือต้องไปล้มคุณสุเทพล้มคุณธานีล้มกลุ่มเทือกชุบันไปล้มคุณอภิสิทธิ์นู่นไปแย่งคะแนนจากฝ่ายนู้นอย่ามาแย่งคะแนนกันอย่ามาเตะตัดขากันเองแต่เขาบอกว่าคะแนนเนี่ยถ้าเราไปแย่งจากฝ่ายอื่นมาเนี่ยเราจะผนึกกันเข้าไปในสภาแล้วผนึกกันเราจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ร่วมเราก็ร่วมมือกันได้แล้วก็ยินดีต้อนรับที่ได้เป็นพันธมิตรทางการเมืองโดยการเอาประชาชนเป็นตัวตั้งอันนี้ก็เป็นแล้วเอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่เห็นเวลาพูดคุยกันในนักการเมืองเลยนะไม่เห็นพูดเลยจะแก้ปัญหาแรงงานยังไงความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังไงการทุจริตโครงการใหญ่ๆจะเอาตลาดข้าวกลับคืนมายังไงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันยังไงคุยแต่เรื่องสมการเรื่องแย่งอำนาจกันอันนี้เรียกเอาประชาชนเป็นตัวประกันไม่ใช่เป็นตัวตั้งเป็นตัวประกันส่วนวันนี้มีคำพิพากษาศาลปกครองกลางครับอันนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนอาจจะนำไปสู่การเขย่าแผงหน้าปัดทีวีดิจิตอลหลังจากนี้ก็เป็นไปได้เจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มมาแล้วนะครับแล้วถือธงนำเลยไปฟ้องศาลปกครองกลางก่อนหน้านี้แล้วเจ๊เขาได้ไปเปล่าเจ๊อะไรนะเดี๋ยวนะลูกน้องเจ๊ติ๋มฉันชอบที่อ่านข่าวชื่ออะไรนะจักรีนฉันชอบมากฉันชอบจักรีนมากเป็นกำลังใจหรือเปล่าคุณพันธิพาสกุลชัยนะครับเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทไทยทีวีเรื่องของเรื่องคือไทยทีวีเนี่ยเขาไปประมูลได้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลมา2ช่องแล้วหลังจากนั้นพอไปประกอบกิจการปุ๊บมันไม่เป็นไปตามที่กสทช.บอกไว้กสทช.บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนผ่านนะเดี๋ยวแจกคูปองนะเดี๋ยวมีฐานลูกค้าทั่วประเทศนะปรากฏว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่จ้ะเจ๊ติ๋มทำธุรกิจไปเกิดปัญหาครับในที่สุดเลิกกิจการไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไม่เหมือนคุยกันไว้อ่ะขอปิดแล้วกันแต่ปรากฏว่ากสทช.ออกคำสั่งปิดไม่ได้ต้องจ่ายเงินไอ้ที่ประมูลไว้ทั้งหมดต้องจ่ายอ้าวปรากฏว่านำเรื่องไปฟ้องศาลกันอันนี้เรื่องคร่าวๆสุดท้ายวันนี้ศาลตัดสินครับมีคำพิพากษาออกมาแล้วโดยศาลปกครองกลางประเด็นสำคัญคือเลิกได้ครับเฮ้ยโดยศาลได้ชี้ด้วยว่ากสทช.เนี่ยไม่ได้ทำตามที่เคยเชิญชวนเอกชนตอนให้เข้าประมูลการแจกคูปองการแจกคูปองก็ดีการสร้างฐานคนดูให้กว้างขวางนะก็ดีทั้งหมดนะครับมีส่วนที่กสทช.เนี่ยไม่ได้ทำตามที่เชิญชวนเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันบริษัทของเจ๊ติ๋มเนี่ยก็ดำเนินกิจการไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ดำเนินกิจการไปคือ258ล้านส่วนหนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นค่างวดตั้งแต่งวดที่3เป็นต้นไปเนี่ยก็ให้กสทช.คืนให้กับบริษัทเจ๊ติ๋มครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเลิกกิจการได้แต่ต้องจ่ายเงินในส่วนช่วงระยะเวลาที่ทำกิจการไปส่วนระยะเวลาที่เหลือพอเลิกเสร็จปุ๊บไอ้ระยะเวลาที่เหลือตามสัมปทานตามใบอนุญาตเนี่ยไม่ต้องจ่ายถ้าแต่ตามแนวทางนี้นะครับวันนี้ศาลตัดสินออกมาเช่นนี้คุณพันธิพาหรือเจ๊ติ๋มให้สัมภาษณ์ครับพอใจที่ศาลชี้ออกมาว่ากสทช.เนี่ยมีส่วนทำผิดจริงคนทั้งประเทศจะได้รู้กสทช.ทำผิดศาลให้กสทช.คืนแบงก์การันตีให้ไทยทีวีงวดที่3 4 5 6รวมมูลค่ากว่า 1,500 ล้านแต่ศาลไม่ได้สั่งให้กสทช.ชดใช้ค่าเสียหาย700ล้านตามที่ขอไปไม่เป็นไรก็จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้ยืนยันว่ามีเอกสารที่ชี้ได้ว่ากสทช.ทำผิดสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายครับแล้วหลังจากนั้นเจ๊ติ๋มก็ระบายความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองทำธุรกิจบกพร่องผิดพลาดขาดทุนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำเลยขาดทุนแบบนี้แต่มาทำขาดทุนวันนี้พิสูจน์
สู้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อประชาชนเห็นไม่ช่องอื่นๆลำบากลำบนกันเยอะเลยตอนนี้วันนี้เจ๊ติ๋มนี่ก็ได้มีการไปฟังคำพิพากษาคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.แถลงครับหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาฝั่งนี้ก็ขอบคุณศาลว่าให้ทางออกแก่ผู้ประกอบการและกสทช.จากคำพิพากษานี้ครับต้องขอขอบคุณทางศาลปกครองกลางนะครับที่ได้หาทางออกให้กับทางทั้งทางผู้ประกอบการทีวีทุกช่องนะครับแล้วก็ทางสำนักงานกสทช.แล้วก็กสทช.ด้วยนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าทางกรรมการกสทช.จะประชุมกันในวันนี้จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่เดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีนึงนะครับแต่ในส่วนของสำนักงานผมต้องบอกว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วนะครับในวันนี้เพราะว่าถือว่าต่อไปนะครับผู้ที่จะคืนใบอนุญาตจะได้มีหลักการในการที่จะคืนใบอนุญาตได้หลายๆคนในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าเมื่อเขาจะหยุดประกอบกิจการก็ไม่สามารถที่จะคืนใบอนุญาตได้วันนี้มีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางออกมารองรับนะครับก็ทำให้ทางสำนักงานเองนะครับถ้าเกิดว่าใครมายื่นขอคืนใบอนุญาตโดยมีเหตุผลต่างๆเนี่ยมันจะได้ถือยึดเป็นบรรทัดฐานได้นะครับในการที่จะดำเนินการประเด็นหลังที่คุณถากรบอกเนี่ยนะครับความหมายก็คือบรรดาทีวีดิจิตอลที่ขาดทุนและอยากจะเลิกกิจการอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยอิงกับแนวทางนี้ความหมายคืออย่างนั้นตอนที่ประมูลกันไปตอนนั้นนะครับ24ช่องมีทั้งหมวดเด็กมีทั้งหมวดคมชัดสูง HD หมวดปกติ SD แล้วก็มีทั้งหมวดข้อมูลข่าวสารนะครับอีกหลายใบอนุญาตทั้งหมดรวมๆกันเนี่ย24ช่องได้เงินไปตามสัญญานะครับ50,000 ล้านบาทแล้วก็ทยอยจ่ายตามงวดนั่นคือตอนประมูลแล้วตอนประมูลเนี่ยสัญญาเอาไว้ว่าถ้าเป็นตลาดนะคุณอัญชลีน้ำฟ้อมไผ่พร้อมมาเปิดเช่าแผงร้านค้าตลาดนี้ได้เลยแต่มาปุ๊บน้ำก็ไม่พร้อมไฟก็ไม่พร้อมทำไมถึงพูดอย่างนั้นมาดูคำพิพากษาครับนี่คือคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ออกมาในวันนี้ครับคำพิพากษาระบุเอาไว้เลยอยู่ที่หน้า57ฮะคุณถากรคำพิพากษาในหน้า57ครับนี่คือคำพิพากษาครับนี่อันนี้อยู่ในหน้า57เขียนเอาไว้เลยนะครับบอกเลยว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องที่1ก็คือทางกสทช.นะครับดำเนินการเนี่ยเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานแล้วศาลให้รายละเอียดหมดเลยครับการแจกคูปองการดำเนินการล่าช้าคำถามที่คุณถากรไม่ได้พูดเลยก็คือกสทช.จะแสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างนอกจากการออกมาบอกว่าใครอยากจะตายเนี่ยมีประตูสู่หลุมฝังศพให้แล้วจะรับผิดชอบอะไรบ้างกสทช.นี่คือคำถามที่โยนกลับไปที่กสช.ด้วยคำพิพากษาของศาลปึ้งเบลเลิ่มปึ้งนี้คุณถากรตอนนี้ไม่สมัครเป็นอะไรนะก็ไม่ได้แล้วไงกกต.ไงกกต.ไม่ได้แล้วก็สรรหากันใหม่ฉันหัวเราะดังเกินไปมะไม่หรอกกำลังดีนะพองามนะอ๋อเจ้าเอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมานะคะวันนี้สมช.เองเนี่ยก็ออกมาแสดงท่าทีความการต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มีทุกวันเสาร์อาทิตย์น่าสนใจค่ะตรงที่สมช.ออกมาพูดอย่างจริงจังมากว่าการเคลื่อนไหวเนี้ยจะมีผลอย่างไรต่อไปกับการเลือกตั้งสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ